This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ในช่วงที่ฝนตกในช่วงที่น้ําท่วมปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆแบ่งเป็นกลุ่มง่ายๆเลยก็คือปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจ mm. โรคระบบทางเดินอาหาร <c oughs> รวมถึงโรคโรคหนึ่งที่มีความฮิตกันมากเลยในช่วงน้ําท่วมน้ําขังก็คือโรคฉีหน mm. ซูซึ่งซึ่งโรคโรคนี้ก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มีหนูเป็นทัวพาหะ <น>ติดต่อจากสัตว์ไปยังสัตว์อื่นๆแล้วก็มีโอกาสติดต่อมาสู่คนด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพนค่ะ This ToyPBS Podcast is สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้ากับสถานการณ์แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยโดย,โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์เลี้ยง,งเราปัญหาที่ว่านี้เป็นปัญหาของสัตว์เลี้ยงหลังฝนตกน้าท่วมมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธนเดิตุ้งเดืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ฟังครับผมมาพร้อมกับช่วงเวลาที่หลายคนก็มีความวิตกกังวลกับสภาพอากาศที่มันก็พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเอาแค่คนก็เจ็บก็ป่วยก็ได้ไข้กันไปพอสมควรอันนี้ยังไม่ได้รวมนับโควิดนะ <laughs> ที่มันก็แบบอ่ะแผวๆลงไปบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะก็ ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่แล้วบางพื้นที่ที่มีเรื่องของฝนตกน้ําท่วมขังเราจะเห็นตามข่าวนอะอาจารย์เนาะแบบสัตว์เลี้ยงอะ่ะแช่อยู่ในน้ํานานๆครับหนีไม่ได้บางละหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสัตว์เนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับคนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายให้ฟังครับ ซึ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้หน้าฝนน้ำท่วมแบบนี้ค่ะสิ่งที่สัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยเราเขามีความเสี่ยงกับโรคอะไรได้บ้างคะอาจารย์ครับผมก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของโรคต่างๆที่ที่มีผลกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องฝากกันนิดนึงเพราะว่าอย่างกรณีที่เวลามีน้ำท่วมเนี่ยตัวของคนเราเนี่ยเราก็จะสามารถขยับขยายย,าย้ายสถานที่หรือว่า move ไปที่อื่นได้ง่ายแต่ว่าอยากจะฝากว่าอย่าลืมสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะบางครั้งเนี่ย การการที่เราเราขยับขยายไปแล้วปล่อยให้เขาอยู่ในที่บริเวณที่ที่เดิมๆซึ่งมีโอกาสที่จะน้ําขังเนี่ยมันจะเป็นเป็นปัญหาสําหรับตัวสัตว์เลี้ยงเยอะคือคืออยากจะบอกว่าเราไปแล้วเนี่ยเราดึงตัวสัตว์เลี้ยงไปเป็นเพื่อนเราด้วยถ้าเกิดไปถ้าเกิดทําได้ถ้าสถานที่เอื้ออำนวยนะครับอย่าปล่อยเขาไว้ะนะครับแต่ถ้าเกิดสถานที่ไม่เอื้ออานวยอุ้ยยิ่งถ้าเป็นแบบ เชิงแบบปะสูศานะที่เขาเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>มัน่านิน,นาย้ายาลำบาก,บากอ่ะเบื้องต้นนะอาจจะต้องมองว่าจากเดิมที่เคยขังเขาไว้อาจจะต้องปล่อยให้เขาสามารถเดินเพื่อที่จะหนีน้ําได้เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในกรงแล้วน้ว<ฆ>ําท่วมเท่ากับว่าจับเขาแช่น้ําเลยซึ่งอย่างนั้นนึกภาพก็คงไม่ค่อยสบายใจนะครับทั้งนั้นก็เลยว่า เมื่อมีสถานการณ์หรือสถานการณ์น้ําท่วมกําลังจะเกิดขึ้นทราบว่ากําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์ตัวที่ถูกขังเอาไว้ในเฉพาะเจาะจงมันล่ามโซ่ไว้หรืออยู่ในกรงเนี่ยพยายามปล่อยให้เขาสามารถที่จะเอาตัวรอดให้เขาหนีหนีได้อืนะคะบ,บางคนกลัวว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหน,ไนีไปเลยหนีไปเลยไม่กลับมาด้วยความที่อาจจะประเมินสถานการณ์ว่าคงไม่ได้ท่วมจนมถึงขนั้นมิดหรืออะไรขนาดน,นั้นแหละ คืออาจจะใช้วิธีการจากเดิมที่จํากัดบริเวณให้อยู่ในกรงในที่แคบๆก็อาจจะใช้วิธีการขยายบริเวณให้มันกว้างขึ้นแต่ว่ามีอะไร มีมีในสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดแต่เขาสามารถเดินหรืออาจจะสามารถว่ายน้ําขยับไปในที่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้มีจุดให้ยึดเกาะอย่างเง,งี้ยเนาะอาจารย์เนาะมีที่ให้เขากเกาะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คือมองในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากๆใน worst case scenario นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในปัจจุบนันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว,ว่าอยากจะให้คอนเซิร์ตเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเราหนีได้แต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะมีแต่เราเท่านั้นที่เราจะเป็นคอยช่วยเหลือเขาถ้าเราไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ ทำอะไรต่อไม่ได้อย่างที่ดูข่าวค่ะอาจารย์ที่บอกว่าต้องว่ายน้ําไปช่วยดึงพวกเขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าระดับน้ําคือด้วยความที่ระดับน้ํามันสูงเนาะการช่วยเหลือตัวเองของเขามันอาจจะยากอะเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์บกอะใช่ถ้าเป็นบริเวณบริเวณที่ถ้าเกิดว่าน้ําท่วมแล้วมีมีเนินมี อุปกรณ์หรือภาชนะอะไรต่างๆที่ค่อนข้างทําให้เขาสามารถปีนมาอยู่มาอยู่ด้านบนได้อย่างเช่นบางบางครั้งถ้าเกิดน้ําท่วมสูงมากๆเนี่ยสุนัขมาอยู่ดงบนริเวณระเ,บ,ะเบ,ะบียงหรือหลังคาอะไรอย่างนั้นเราก็ยังพอท,ที่จะเข้าไปช่วยตามต่อเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่แต่ข้างล่างเลยแล้วมีการล่ามโซ่หรือใส่ในกรงไว้เนี่ยจบเลย<อ>เห็นเป็นภาพที่น่า,น,าน่าตกใจแล้วก็น่ากลัวน่าสงสารมากๆแค่ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารของนะแล้วแหละมันมันทรมานมากนะ <laughs> ใช่ไหมคะก็เอาเป็นว่า ก็ช่วยๆกันบ้านบ้านนี้อาจจะเลี้ยงเยอะหน่อยบ้านที่บ้านไหนที่ไม่ได้เลี้ยงก็อาจจะมาช่วยบ้านที่เลี้ยงแปรช่วยกันขนย้ายกันสักเล็กน้อยเผื่อสถานการณ์ไว้ในกรณีที่แบบว่ามันจะสูงมากๆด้วยเราต้องคิดเผื่อไว้ในอนาคตด้วยถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนั้นเขาจะสามารถหนีแล้วเอาชีวิตรอดได้ก็ประเมินสถานการณ์ในทุกๆปีว่าเรื่องของฝนตกน้ําท่วมในพื้นที่ของเราเนี่ยเจอบ่อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดบางบาง บางที่เนี่ยเขาเจอกันบ่อยเจอทุกปีเขาก็จะมีก<ข>ารเตรียมพร้อมอ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่แต่ทีเนี้ยค่ะอาจารย์เอาแหละอันนั้นเราช่วยเหลือกันแล้ว <c oughs> นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มันระยะเวลาใน สถานการณ์น้ําท่วมขังฝน<ฆ>ตกเนี่ยมันไม่ได้แค่วันสองวันแล้วก็หมดไปอ่าใช่ค่ะมันก็ตกเรื่อยๆพายุเข้าบ้างแหละนะคะน้ําท่วมขังบางที่นานหลายวันเป็นเดือน<ๆ>เดือนยังมีเลยอาจารย์เยอะเลยถ้าอย่างนั้นนกรณีอย่างนี้มีปัญหามีปัญหาเยอะ,ค,ะคือ,คอต้องเรียนก่อนว่าในช่วงที่ฝนตกในช่วงที่น้ําท่วมปัญหาที่มักจะเจอบ่อยๆแบ่งเป็นกลุ่มง,ง่ายๆเลยก็คือปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหารรวมถึงโรคโรคหนึ่งที่มีความฮิตกันมากเลยในช่วงน้ําท่วมน้ําขังก็คือโรคฉี่หนซูซึ่งซึ่งโรคโรคนี้ก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มีหนูเป็นทวพหะนะครับติดต่อจากสัตว์ไปยังสัตว์อื่นๆแล้วก็มีโอกาสติดต่อมาสู่คนด้วยะนะครับอันนี้โร<ล>คต่างๆเราเนี่ยคงต้องระมัดระวังกันอ๋อถ้างั้นเรามาเริ่มอันที่ น่ากังวลหน่อยดีกว่าครับจะได้ตระหนักแล้วเรามาระวังมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของโรคชีหนูใช่ไหมคะอาจารย์ <ผม S 1> คือคนก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันถึงแก่ชีวิตได้<ช>ถ้าได้รับเชื้อเข้าไปค่อนข้างอันตรายแล้วก็มีโอกาสติดต่อได้ถึงเพราะว่าโรคนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นในสัตว์มีชื่อก็บอกแล้วว่าเกิดจากฉีของหนูแต่ว่าบางทีเนี่ยหนูไม่ไม่ หนูก็ติดโรคนี้แต่ไม่อาจจะเป็นตัวที่ไม่แสดงอาการเป็นตัวอม,อมโรคแล้วก็สามารถถ่ายทอดเชื้อไปยังสัตว์อื่นๆและรวมมาถึงคนได้ด้วยค่ะนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังแล้วก็หนูก็มีอยู่ทั่วไป <laughs> ใช่ครับ <laughs> บ้านเรือนก็มีตามท้องไร่ท้องนาก็เยอะใช่ครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนน้ําท่วมเนี่ยโอเคเลยพอ,พอบอกถึงเรื่องโรคฉีหนูเนี่ยโรคฉีหนูเนี่ยคุยกันถึงเรื่องสาเหตุกันก่อน,อนว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากตัวแบคทีเรียกลุ่มหนึง่งที่ ที่เป็นกลุ่มของสไปโรคี ey, นะครับเป็นเป็นชื่อที่เรียกว่าเลปโตสปราเอาเอาเป็นวิชาการเขาเ้าไปนิดนึง <S <S นะครับเตัวแบคทีเรียตัวนี้มันจะอาศัยอยู่ตามหลอดไตของสัตว์นะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะถูกขับออกมา้นมากับปัสสาวะนะครับก็เลยได้เป็นที่มาของชื่อว่าโรคฉี่หนูซึ่งตัวเชื้อที่ออกมาทางปัสสาวะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขังอยู่ตามน้ําแล้วก็อยู่ตามสภาพแวดล้อมได้นานเป็นสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนๆนเลยทีเดียว ะะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่<ะ>ท,ที่ไม่ได้หมายความว่าพอออกมาแล้วมันเชื้อมันจะตายทันทีแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะคงอยู่ในสภาพแวดล้อมตามบริเวณที่น้ําขังๆ hmm. นะครับเพราะว่าช่วงที่น้ําขังเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าน้ํามันมีการฟล w ไปมีการระบายน้ําไปไอตรงนั้นยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าบริเวณที่มีการแช่แล้วก็ขังอยู่เป็นระยะเวลานาน,าน,าน ปัญหาของการสะสมการค้างของปัสสาวะของหนูที่มีเชื้อโรคเหล่านี้ค<ะ>นอยู่ก็มีโอกาสเกิดได้โอ้มันไม่สามารถเจือจางได้นะคะปัสสาวะหนูมันไม่น่าจะจํานวนเยอะกับปริมาณน้ําขังที่มานมาก,มากๆนะอาจารย์อาจจะไม่ได้มองว่าปริมาณเนี่ยมันจะเจือจางลงหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือว่าพอมันมีการค้างของตัวเชื้อโรคในน้ําแล้วเนี่ยโอกาสที่สัตว์เลี้ยงหรือคนเราจะรับแล้วก็เข้ามาในร่างกายแล้วก็มีการเพิ่มจํานวนร่างกายก็จะมีสูงขึ้น โอ้แสดงว่าคือมองตาเปล่าไม่เห็นแน่นอนไม่รู้ว่ามีเชื้อปนเปื้อนอยู่ด้วยจริงรครับนะแล้วประเด็นคือถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของเราไปเดินตามที่น้ําแฉะเข้าพอน้ำที่ขังแล้วมีเชื้อโรคแล้วเนี่ยพอเวลาสัตว์เลีเ้ยงเราเดินเข้าไปคปัญหาคือเท้าแฉะตัวเลอะด้วยความที่เขาเป็นคนรักสะอาด เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักสะอาดพอเดินกลับขึ้นมาสิ่งที่สังเกตได้ง่ายสุดที่จะเห็นเลยคือเขาจะพยายามเลียตัวเพื่อทําความสะอาดโอ้ยเท้าเปื้อนใช่ไหมเท้าแฉะใช่ไหมเลียเท้าใช่ไหมพอเลียเท้าเข้าไปก็เท่ากับว่าเขารับ เชื้อที่มันปนเปื้อนที่ติดอยู่ตามพื้นตามเท้าตามขน<ช>ของเขาเนี่ยเข้าไปในร่างกายได้อย่างชัดเจนเลยงั้นแสดงว่าคือตอนแรกเนี่ยเชื้อมันเกาะอยู่แล้วแหละ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเราหรืออะไรแต่ถ้าอย่างของสัตว์เลี้ยงมันมีการเลียตัวเองทํา<ช>ความสะอาดตัวเองก็เข้าทางปากไปแล้วใช่ครับส่วนของคนก็อาจจะเข้าตามบาดแผลได้<ต>ใช่ไหมต้องต้องเรียนว่าเชื้อเนี่ยมันสามารถติดต่อได้หลายๆทางไม่ว่าจะเป็นเข้าทางผิวหนังเข้าทางเยื่อเมือกเข้าทางช่องปากหรือเยื่อ ต่างๆในทางเดินหายใจการที่คนเราที่ติดได้ง่ายก็คือว่าล้างมือไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนจากมือแล้วก็หยิบอาหารหรืออะไรเข้าไปในปากเนี่ยก็สามารถติดตรงนี้เข้าไปได้แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเวลาที่เราแช่น้ําผิวหนังของเราโดยปกติผิวหนังเนี่ยจะเป็นตัวที่ป้องกันเป็นการเป็นการเป็นลักษณะของการกันน้ําแต่พอเวลาแช่น้านานๆเนี่ยตัวที่ผิวหนังก็จะมีโอกาสที่จะเยื่อบุที่ผิวหนังก็จะมีโอกาสที่จะขยายตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิด ลอยลอยลอยแยกแล้วก็เชื้อต่างๆก็จะเข้าผ่านทางผิวหนังเหล่านั้นได้ด้วยอ oh. สังเกตว่าการแชร่น้ํานานๆเนี่ยผิวหนังก็จะเปื่อยใช่ใช่นะฮะแล้วก็จะอาจเกิดปัญหาเรื่องเชือเ้อราแรงอื่นตามมาเดี๋ยวตรงนี้เป็นสาเหตุที่ที่ทพอเกิดช่องว่างของบริเวณเยื่อบุของที่ผิวหนังแล้วเชื้อต่างๆก็มีโอกาสเข้าผ่านเข้าไปได้โอ้โหรู้สึกว่าจะมัน โอ้โ oh, ถ้าเกิดแบบน้ําท่วมขังแบบนี้มันก็เสี่ยงแล้วแหละดูด้วยต้นเลยใช่ครับที่สำคัญคือถ้าอย่เป็นคนเราเนี่ยเวลาเขาก็จะแนะนําว่าเวลาเราเดินยน่ำน้ําที่เลอะเอะมาสิ่งสําคัญคือล้างมือล้างเท้าให้สะอดาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทําให้แห้ง ปัญหาตรงนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแต่บางปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยบางทีพอเขาไปเล่นไปแช่แล้วเราไม่ได้ดูแลเขาทันทีเราไม่ได้จับเขาอาบน้ําเราไม่ได้ล้างเท้าไม่ได้เช็ดให้แห้ง,ม,ม,<ฆ>งมันก็มีโอกาสที่จะเชื้อโรคต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะติดตามตัวตามตัวของเขาได้แล้วเขาเลียเข้าไปซึ่งปัญหาตรงนี้ไม่ได้เกิดเฉดพาะโรคฉี่หนูเท่านั้น<ฆ>ปัญหาเรื่องการติดเชื้อแบคทีเรียจากการเลียจากการกินก็มีโอกาสเกสิดได้ ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอย่างถ้าเกิดว่ากรณีของสัตว์เลี้ยงเนี่ยสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือว่าอย่าพยายามปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเราไปเดินเล่นไปเดินแช่น้ําที่ขังอยู่โดยที่แบบน้ําไม่ใช่มีการาถ่ายเทร<ห><ล>ะบาย<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คงต้องป้องกันแต่แต่วบางทีก็ป้องกันไม่ให้ การไม่ให้สัตว์เลี้ยงเราไปบริเวณนะั้นคงจะยากแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือว่าเอาโอเคถ้าเขาไปย่ำน้ำอะไรต่างๆเหล่านั้นมาก็ทำความสะอาดอาบน้ำฟอกสบู่ฟอกแชมพูแล้วก็เช็ดให้แห้ง<ะ>ก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเหล่านั้นได้ครับเหมือนกับว่าเราต้องคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไว้ก่อน<ะ>ว่าอาจจะมีเชื้ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยอาจทำความสะอาดไว้ก่อน แต่ถ้าเกิดว่าเชื้อมันเข้าไปแล้วนเงี้ยอาจารย์มันมีอาการอะไรที่ให้เราสังเกตไหมกับสัตว์เลี้ยงเราที่แบบเขาได้รับเชื้อเลปโตสไปโรซีนีมาครับผมโรคฉีหนูอาการของโรคฉีหนูเนี่ยมันมีมันมีความหลากหลายค่อนข้างมากนะครับมันมีอาการตั้งแต่เริ่มเริ่มมีอาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงจนถึงชีวิตได้เลยนะครับเราเราแบ่งกลุ่มเข้าคร่าออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือแบบไม่รุนแรงหรือแบบไม่เหลือง ไม่เหลืองนี่ที่พูดถึงคือปกติแล้วเนี่ยแบบรุนแรงเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นจะทําให้เห็นลักษณะของดีซ่านดีซ่านคือภาวะของออน้ําดีมันถูกขังแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายในกระแสเลือดทําให้เยื่อเมือกต่างๆออกเป็นสีเหลืองของของของน้ําดี <Yeah. S 2> นะครับบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าตัวเหลืองตาเหลือง ลักษณะต่าง,างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดเจนในกรณีที่รุนแรง oh. แต่แต่อย่างที่บอกว่ากรณีที่ไม่รุนแรงเนี่ยอาการเหลืองก็จะไม่เห็นแต่ว่าเขาก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นอาการเริ่มจะมีอาการซึมมีไข้อาเจียนมีการเจ็บตามลําตัวซึ่งลักษณะแบบนี้แหละที่ทําให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นสาเหตุจากโรคอื่นๆเพราะว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยมันคล้ายกับโรคทั่วไปการเป็นหวัดการ เจ็บปวดกล้ามเนื้อต่างๆก็มีอาการรักษาคล้ายๆกันค่ะซึ่งสัตว์เลี้ยงก็แสดงอาการเบื้องต้นเหมือนกันเลยคือซึมไม่กินอาหารอาจจะมีอาการอาเจียนต่างๆด้วยอะไรลักษณะเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือ เราต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าสาเหตุเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดจากโรคอะไรโรคฉีนูแน่หรือเปล่าซึ่งคุณหมอคงต้องพิจารณาว่าอ่อโอเคนะดูประวัติของของการลักษณะนิสัยของเขาว่าเขาชอบเดินในที่ย่ำน้ำหรือบริเวณนั้นมีที่แฉะอยู่แล้วอาการต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็จะเป็นการช่วยยืนยันว่าเขามีปัญหาเรื่องโรคนี้อย่างนั้นแสดงว่า เจ้าของเองต้องรู้นิสยัยหรือว่าในช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยเขาได้ไปย่ําน้ําไปเล่นน้ําไปแช่โคลนแช่อะไรหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะข้อมูลจากเจ้าของเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยแล้วก็ประมวลข้อมูลต่างๆแล้วก็พยายามสรุปให้ได้ว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการอาการที่แสดงออกกับประวัติเนี่ยอาจจะไม่ได้ ยืนยันการเกิดโรคว่าเป็นสาเหตุจากโรคนี้โรคนี้ทั้งหมดซึ่งอาจจะต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการมาช่วยการเอาปัสสาวะตรวจปัสสาวะแล้วก็ใช้ผลทั้งแลบเช่นการทำา P r ีต่างๆเพื่อยืนยันว่าโอเคนะเราเจอเชื้อนี้ในร่างกายแล้วก็จะได้รักษาได้แต่เนิ่นๆอ๋อก็ต้องต้องควบคู่กันไป<ช>เพราะว่าต้อง<ม>ประเมินหลายๆอย่างด้วยนะคะคแต่ทีนี้ว่ามันก็ อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าสัตว์เลี้ยงของเราชอบไปแช่น้ํายําน้ําหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะไม่ได้ไปน,นอกบ้านหรอกแต่อยู่บริเวณบ้านรหรืออะไรเงี้ยอาจก็อาจจะเป็นหนูบ้านก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆคือมาจากหนูซึ่งหนูเนี่ยมีทั่วเลยไม่ได้หมายความว่าจะมีเฉพาะช่วงน้ําท่วมแต่ประเด็นคือบางคนเนี่ยอ,อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับก็เอาอาหารจัด ให้อาหารสัตว์เลี้ยงสุนัขก็กินอาหารแล้วก็เหลือแล้วก็ตั้งชามทิ้งไว้<ะ>ช่วงกลางคืนหนูก็ออกมากินแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยสัตว์ประเภทเหล่านี้ก็เวลากินเวลาต่างๆก็จะขับถ่ายบรเิเวณแถวๆนั้นไปด้วยซึ่งบางทีก็ฉี่ไปในจานของสัตว์เลี้ยง<ะ>แล้ว<ะ>เช้ามาสุนัขแมวของเราไปกินอาหารที่เหลือ,อก็มีโอกาสที่รับเชื้อเข้าไปซึ่งซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเกิดในบริเวณที่มีน้ําท่วมขังอย่างเดียว มันมีโอกาสเกิดได้ทั่วๆไปเพียงแต่ว,ว่าความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญเพียงแต่ว,ว่าการเกิดในช่วงน้ําขังน้ําที่ฝนตกและมีน้ําท่วมเนี่ยจะเจอค่อนข้างบ่อยเพราะมีโอกาสไปสัมผัสได้มากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างคือหนูไม่ได้เป็นทุกตัวใช่ครับใช่ไม่ได้แบบว่าตัวทุกตัวต้องเป็นแต่ เราไม่รู้หรอกตัวไหนมันมีเชื้ออยู่ถูกต้องเลยครับคือต้องต้องต้องบอกว่าจะจะบอกว่าหนูเป็นแพ้ก็ไม่ใช่เพราะว่าหนูเป็นต้นเหตุจริงๆเพียง,งแต่ว่าไม่ใช่หนูทุกตัว,ตวอย่างที่อย่างที่บอกดังนั้นเนี่ยเราไม่ทราบได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไม่เป็นเวลาที่ถ้าเกิดว่าการที่เราจะป้องกันได้ดี่สุดคือการไม่ให้เข้าไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดว่าจานที่ไม่สะอาดหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นก็คงต้องทําความสะอาดแล้วก็คว่มก่อนที่จะให้อาหารในแต่ละมือน่าจะเป็นหนทางการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ คือจร,จริงๆป้องกันได้ไม่ใช่ว่าป้องกันไม่ได้นะคะก็เรี่องการสัมผัสเอคอือเราบังคับหนูไม่ได้เราแต่เราต้องดูแลสุขา,ามัยของสัตว์เลี้ยงเราแทนนะคะค,คือคือหลักๆก,ก็คือว่าอาจจะต้องฝากว่าเรื่องการป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเรารับเชื้อโรคฉีหนูเนี่ยอาจจะต้องมีการอันแรกคือหลีกเลี่ยงเมื่อเพื่อไม่ให้เขาไปสัมผัสกับน้ําหรือ คาดสิ่งที่คาดว่ามันจะมีการปนเปื้อนอะนะครับไม่ให้สัตว์ไปเล่นในน้ําที่ขังๆแล้วก็ที่ไม่มีการไหลเวียนหลีกเลี่ยงของการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโลกอย่างเช่นหนูรวมถึงเลี่ยงไม่ให้กินอาหารค้างคืนทําความสะอาดเวลา เวลาที่สุนัขไปเดินที่แฉะมาก็อาบน้ําทําความสะอาดให้สะอาดแค่นั้นก็ถือเป็นการป้องกันที่ดีแล้วค่ะแต่ไม่เพียงแค่นี้นะคะที่มากับน้ําท่วมกับช่วงฝนตกยังมีเรื่องอาจารย์บอกว่ามีโรคทางเดินหายใจครับเรื่องของแบบอย่างเหมือนของคนเลยอาจารย์ท้องลน้องเสียอะไรเงี้ยใช่ไหมคะท้องเสียมีพก็ต้องระวังเพียบเยอะไม่รู้เวลาจะพอไหมเนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นเอาเรื่องเกี่ยวกับ อาหารการกินแล้วทําให้ท้องเสียไหมอาจารย์ครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งที่เจอค่อนข้างบ่อยนอกจากเรื่องปัญหาเรื่องชีหนูเพราะว่าเรื่องโรคระบบระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียเจอได้ค่อนข้างค่อนข้างบ่อยเลยเพราะว่าพื้นกรณีที่มีความชื้นเนี่ยอากาศก็จะเหมาะสมเลยแดดก็ไม่ค่อยมีอไอเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารก็จะมีโอกาสที่จะ เจริญเติบโตได้ด okay. ีกินเข้าไปก็โอกาสท้องเสียค่อนข้างสูงถ้าสุขอนามัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกว่าร <reated> <sh arp Buck état> ักษะของสุนัขแมว่ะเวลาเดินย่ำน้ําแฉะเลือดเลอยๆอเข้าซึ่งบริเวณนั้นอาจจะมีการปนเปื้อนแบคทีเรียหรือโปรโตซัวอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดการท้องเสียได้พอเวลาเดินเข้ามาปุ๊บแหมตัวเราเปื้อนถ้าเป็นคนเราเราก็จะล้างมือเช็ดมือเช็ดเท้าแต่ว่าของสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเขาไม่ได้ไปล้างเองเขาไม่เปิดก๊อกเองไงเขาก็คงต้องใช้ อุปกรณ์ในร่างกายของเขาคือลิ้นเพื่อเลียทําความสะอาด<ฆ>โดยความเข้าใจว่ามันเป็นการทาความสะอาดแต่นั่นคือการรับเชื้อเข้าไปในร่างกายก็มีโอกาสทาให้เกิดการท้องเสียได้ค่อนข<ฆ>้า<ฆ>งบ่อยทีเดียวโอ้โหบ่อยเลยเหรอคะอาจารย์<ฆ>เพรเจ,เจ,เจอเยอะเลยก<ๆ>็ย<ฆ>มันเข้าทางปากอ่ะมันเข้าได้แบบโอ้ตรงๆเลยประมาณนี้คือปัญหาเรื่องท้องเสียเนี่ยบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะท้องเสียเราจะดูยังไงอ่ะท้องเสียคือคือตอบง่ายๆคือท้องเสียก็คือการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ํา ซึ่งบางครั้งก็บอกว่าเอา้าเอาเอาราถ,ถ่ายแค่เหลวๆวันหนึ่งครั้งหนึงจะถือว่าเป็นท้องเสียไหมอ่าบางคนบางคนก็กจะสงสยัยแต่ว่าใน,ใ,นในเชิงของของการสัตวแพทย์เนี่ยก็จะมองว่าปัญหาของการท้องเสียเนี่ยเราอาจจะดูจากลักษณะของอุจจาระแล้วก็ความถี่ของของการอุจจาระ <c oughs> อย่างเช่นถ้าอุจจาระปกติก็จะเป็นก้อนนะฮะถ้าเริ่มเหลว ต้องให้จินตนาการไปลักษณะว่าเหลวเหมือนเหมือนสังขยาโอ้โหจิ้ขนมปังจะเลิกกินเลยทีหรือหรือจะเหมือนยาสีฟันอันนั้นถือว่าค่อนข้างเหลวถ้าลักษณะการถ่ายเหลวๆแบบนั้นแล้วก็ติดต่อกันวันละ2-3ครั้งก็จะต้องพิจารณาแล้วว่านั่นคือรักษณะของการที่จะมีปัญหาเรื่องเรื่องท้องเสียงมาแล้วค่ะนะครับโอ้โหนี้คือลำไส้อาจจะติดเชื้อได้ใช่แล้วใช่แล้วคือคือ บางคนจะบอกว่าจะต้องถ่ายเป็นปน,น้ำหรือเปล่าโอเคกรณีถ่ายเป็นน้ำพุ่งอย่างนั้นนะโอเคเราถ<ช>ือว่าเ,เป็นผิดปกติแน่ๆแล้วแต่ทีเนี้ยอาการเบื้องต้นที่กําลังจะสื่อไปเป็นลักษณะของการท้องเสียคืออุจจาระเหลวแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็มีจานวนครั้งบ่อยกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าก็ลักษณะอาการคล้ายๆกับคนเพราะขนาดเราแค่ถ่ายท้องเสียอย่างเนี้ย หลายอะไรรอบในหนึ่งวันเรายังเพลีย,ยังเหนื่อยด้วยใช่ฮะใช่ใชแล้วอย่างสัตว์เลี้ยงนี่เขาก็อาการเดียวกับเราเลยไหมเหมือนกันฮนะ <c oughs> คือคือ <c oughs> โดยปกติแล้วการแสดงออกของเขาเนี่ยคือคือถ้าอย่างเราเนี่ยพอเราเริ่มมีอาการปุ๊บเราก็อาจจะหาน้าเกลือหรือว่าเราอาจจะพักอะไรต่างๆแต่ในสุนัขบางทีเขาก็ไม่รู้อะ <c oughs> พอพอพอถ่ายบ่อยๆเข้ามีอาการอย่างนี้หลายเข้า <c oughs> ก็จะมีเพราะของการเสียน้ํา <c oughs> เสียเกลือแร่ก็จะไม่เพลียต่างๆ เกิดอาการเพลียแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสดชื่นขึ้นมาได้อันนี้คือกรณีที่ท้องเสียจากแบคทีเรียธรรมดาไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัส,สที่ทําให้เกิดโรคอย่างเช่นโร<อ>คลําไส้อักเสบติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส,สอย่างจากพาเวอร์ไวรัสอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นกรณีนะั้นน่ะโอกาสความเสี่ยงถึงตายมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวแล้วอาการมันต่างกันไหมคะกับ การรับเชื้อพาวเวอร์ไวรัสกับแบคทีเรียคืออาการที่แสดงออกถ้าเป็นแบคทีรียเนี่ยความรุนแรงมันจะต่ําแต่ถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีการทําลายเยื่อบุผิวของลําไส้ <ừ> ทําให้การดูดซึมน้ําอะไรต่างๆก็จะผิดปกติไปบางครั้งจะมีการเสียเลือดเยื่อบุต่างๆก็จะมีการมีมีภาวะของการเลือดออกสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องลําไส้อักเสบจ,จากเชื้อไวรัสมักจะมีอาการายเหลวพุ่งแล้วก็จะมีเลือดปน <ừ> ซึ่งกลิ่นจะค่อนข้างเด่นชัด จะมีมีมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างค่อนข้างชัดตอนที่ที่ทางสัตวแพทย์จะสอนกันว่ากลิ่นจะคล้ายกับกุ้งเน่าเพราะมันจะมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงเพราะเป็นปัญหาของเยื่อบุในลำไส้ท,ที่ที่มีเลือดโปนออกมาด้วยแล้วก็เกิดการการ ติดเชื้อต่างๆร่วมด้วยก็เลยไปกันใหญ่เลยอ๋อก็คือสังเกตได้จากการดมกลิ่นได้กลิ่นนี่แหละเพราะว่ามันต่างกันแน่ๆกลิ่นจะมีความแตกต่างกันลักษณะของสีแล้วก็สภาพความรุนแรงจะแตกต่างกันแต่ว่าคงไม่ได้แนะนําว่าต้องไปดมกลิ่นนะฮะ <laughs> แต่ว่าแค่ผ่านไปก็ได้กินแล้วจะจะ,จะทราบจะเห็นความแตกต่างกันทีเดียวเลยแต่ว่าเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเริ่มมีอาการถ่ายเหลวผิดปกติเนี่ย คงต้องต้องพิจารณาก่อนว่า,าถ้าถ้าเกิดเขากินอาหารได้อยู่ไม่มีอาการอาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอาจจะให้กินน้ําเกลือแร่อย่างที่คนเรากินเพื่อชดวเชยเกลือแร่ถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการถ่ายเหลวพุ่งเป็นน้ําแล้วก็อาจจะมีมีเลือดพลนด้วยหรือมีอาการอาเจียนด้วยเนี่ยการให้กินเกลือแร่เป็นรักษาที่ผิดเลยม,มันจะยิ่งทําให้กระตุ้นให้เขาอาเจียนมากขึ้น ต้องงดทางเดินอาหารงดการกินน้ํากินอาหารเลยแล้ว<อ>คงต้องให้ให้น้ำเกลือแล้วก็ต้องต้องให้ยาแล้วก็ต้องหาสาเหตุได้ว่ามันเกิดจากเชื้อไวรัสเหล่านั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าถ้าเกิดจากไวรัสชนิดของพาวเวอร์ไวรัสเนี่ยโอกาสที่ทําให้สุนัขเสียชีวิตมีสูงมากอืแสดงว่าแบบ คือน,นี่คือจุดต่างแล้วก็เป็นจุดที่เราต้องสังเกตแล้วก็รีบนําเขาไปพบสัตวแพทย์ถ้าเป็นแบบติดเชื้อพาวเวอร์ไวรัสอยากจะบอกว่าถ้าเกิดมีอาการแค่ภายในวันหนึ่งแล้วดีขึ้นก็คงจบแต่ถ้าเกิดต่อเนื่องกัน2วันแล้วแล้วอาการไม่ดีขึ้นแล้วมีอาการอาเจียนด้วยแล้วถ่ายบ่อยอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ย<ช>พาไปหาคุณหมอเถอะนะครับโอ้โหอันนี้ต้องต้องช่วยกันดูด้วยนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะแต่บางทีก็อาจจะแบบไม่เห็นตอนที่เขา่ายไงหรือเขาไปถ่ายตรงไหนเราก็ไม่รู้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะตรงนี้แหละที่บอกว่า เราถ้าเกิดเราเห็นว่าเขาถ่ายเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่บางครั้งเราไม่รู้เพราะว่าสุนัขก,ก็จะมีความอายมีความเขิน <c oughs> เวลาถ่ายก็อาจจะไปแอบถ่าย <c oughs> แต่สิ่งที่สังเกตได้คือสังเกตจากก้นเขาขนบริเวณก้นเขาถ้าขนบริเวณก้นเขามีการเกลือกลางเนี่ยเราจะพอจะบอกได้แล้วว่าเอ๊ะตัวนี้แหละน่าจะมีปัญหาหกี่ว่าเรื่องท้องเสียแน่แน่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายเป็นก้อนปกติมันจะไม่ได้เลอะเทอะอะไรใช่ไหมโ <วะ S 2> อนี่คือจุดที่สังเกตได้นะคะถ้างั้นทําไงดี คือมันน่ากลัวถ้าเกิดเป็นแค่แบคทีเรียธรรมดามันอาจจะแบบพอให้เขากินเกลือแรก่กินอะไรได้เนี่ยพอมันเป็นพาวไวรัสเนี่ยอาจารย์มันน่ากลัวเบื้องต้นแนะนําว่าคงต้องพาไปพบสัตวแพทย์เพราะว่าการกินยามันอาจจะทำให้เขากระตุ้นให้ทางเดินอาหารเขายิ่งระคายเคืองมากขึ้นและยิ่งอเจเยนมากขึ้นการได้รับยาฉีดน่าจะเป็นทางช่องทางที่ดีที่สุด นะครับแล้วก็อาจต้องมีการให้น้ําเกลือด้วยเพราะมันจะมีการเสียเกลือแรก่กับเสียน้ําซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่มักจะเสียที่จากสาเหตุของการเสียเกลือแร่กับเสีย,สยน้ํามากๆาโดยปกติแล้ว่สุนัข ทุกปีเนี่ยะเราจะมีการแนะนําให้ฉีดวัคซีนนอกจากพิษสุนัขบ้าแล้วก็จะเป็นวัคซีนรวมซึ่งวัคซีนรวมก็จะมีตัวที่ป้องก,ลกลันโรคลำไส้อักเสบเหล่านี้ด้วย oh. ฉีดเป็นประจําทุกปีก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคล,ลำไส้อักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ครับค่ะนะคะ,นะคะก็แล้วก็สุขานามัยต่างๆเนาะใช่เลยอ่าพวกภาชนะใส่อาหารน้ําป้องกันท้องเสียคือไม่ได้แค่เฉพาะหน้าร้อนนะลอดฤดูกาลนั่นแหละ ทุกท่วงเลยครับ<ช>เรื่องความสะอาดเรื่องสุขอนามัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับดังนั้นดูแลเรื่องความสะอาดให้ให้ให,ให้ให้ดีให้ใหเ้เขาเต็มที่ก็จะช่วยป้องกันการรับเชื้อต่างๆเข้าไปในร่างกายได้ค่ะ,<น>ะอันนี้ก็เป็นสําหรับให้ได้เข้าใจปัญหาของสัตว์เลี้ยงในช่วงที่หลังฝนตกน้าท่วมมันก็มีหลากหลายนะคะแต่ที่หลกัหลกๆวันนี้ที่คุยกันก็เรื่องไข้ฉีหนูกับเรื่องของ โรคระบบทางเดินอาหารท้องเสียเนาะอาจารย์เนาะนะคะก็ได้เป็นแนวทางไว้สําหรับคุณผู้ฟังที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ดูแลกันอย่างเต็มที่เหมือนที่เราดูแลสุขภาพตัวเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์อมค่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครัับสสดี เอาละค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทยพี s s o d c a s t ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ดนตรีบำบัดเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ช่วยบำบัดหรือฟื้นฟูผู้ป่วยในบางกรณีได้ดนตรีเข้ามาช่วยได้อย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัททีเชียงชนาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ ดนตรีบำบัดก็คือเป็นการใช้ดนตรีนะครับในเชิงของคลินิกช่วยเหลือในการเยียวยานะครับโดยที่เรามีหลักฐานนะครับยึดจากงานวิจัยหรือ i d e n c e b เ s e เ,เ,เนี่ยเป็นสำคัญซึ่งซ evidence base ตัวนี้คือเป็นหลักฐานที่ออชี้ได้ว่าดนตรีบำบัดนี่นะครับมีประสิทธิผลนะครับในการที่จะนำไปช่วยเหลือผู้รับบริการเนาะซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะ มุ่งเป้าไปที่เรียกว่า non-music go หรือลักษณะของเป้าหมายที่ไม่ใช่ดนตรีเป้าหมายที่ไม่ใช่ดนตรีก็คือเช่นเรื่องของทางด้านสติปัญญาทางด้านอารมณ์สังคมพฤติกรรมการสื่อสารต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้ที่จะทำดนตรีบําบัดได้เนี่ยก็จะต้องเรียกว่าเป็นนักดนตรีบาบัดที่ได้ผ่านการเรียนในสาขาทางดนตรีบําบัดมาโดยตรงหรือได้รับการรับรองนะครับทางดนตรีบําบัดเนาะแล้วก็ตัวนักดนตรีบาบัดเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ เรียกว่าสร้างสัมพันธภาพนะครับเรียกว่าเป็นเป็นกระบวนกระบวนการะงในการเนี่ยที่สําคัญคือการสร้างสัมพันธภาพ เอ่อในการบําบัดระหว่างกนรรับบำบัดกับผู้รับบริการการการใช้ดนตรีเนี่ยเป็นในลักษณะของการเยียวยาในการบรรเทามากกว่าแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตของของกระบวนการรักษาไปด้วยช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่กลุ่มของผู้ป่วยเนาะบุคคลทั่วไปก็สามารถรับดนตรีบําบัดได้บางครั้งเนี่ยเขามีความเครียดจากการทํางานนะครับหรือว่ามีความต้องการบางอย่างที่อยากจะผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะครับก็ก็สามารถที่จะรับบริการดนตรีบาบัดได้นะครับส่วนส่วน ในกลุ่มผู้ป่วยนี่ก็มีความหลากหลายเนาะตั้งแต่ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลในศูนย์ฟื้นฟูหรือ,อที่เราจะคุ้นเคยคือกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการนะครับใน,ในกลุ่มต่างๆนะครับดนตรีก็สามารถที่นําไปใช้ในการที่จะช่วยเหลือส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของพวกเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะพูดว่าดนตรีเนี่ยใช้กับเหมาะกับกลุ่มไหนบ้างก็คือจริงๆได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.